ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599 อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูอุดมวิชากรหรือหลวงปู่เหมือนอินทโชโตเป็นชาวชลบุรีโดยกำเนิดนามเดิมชื่อเหมือนถาวรวัฒนะมารดาของท่านเป็นน้องสาวของหลวงพ่อเจียมอดีตเจ้าวาดวัดกำแพงท่านเกิดวันอังคารที่13กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2436ปีมะเสงสมัยรัชกาลที่5อุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2456พระอธิการจันทร์วัดเสม็ดเป็นพระอุปชาเมื่ออุปสมบทได้6พรรษาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดกำแพงต่อจากพระอธิการหมอนพึงได้ลาสิกขาไปปีพุทธศักราช2462ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูอุดมวิชากรปีพุทธศักราช2495ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลบางปลาสร้อยเขต2ปีพุทธศักราช2502ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌายะและในปีพุทธศักราช2522เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นเอกหลวงพ่อเหมือนศึกษาสายเวทวิทยาคมจากหลวงพ่อเจียมผู้เป็นลุงแห่งสำนักวัดกำแพงแห่งนี้ตำรับตำราว่าด้วยวิชาลบผง7แท่งมหาเสน่ห์นี้หลวงปู่เจียมได้ถ่ายทอดให้กับหลวงปู่เหมือนไว้แต่เพียงผู้เดียวก่อนมรณภาพหลวงปู่เจียมท่านได้มอบผง7แท่งมหาเสน่ห์ไว้ให้กับหลวงปู่เหมือนหลวงปู่เหมือนวัดกำแพงกว่าจะนำสุดยอดวิชาผง7แท่งมหาเสน่ห์มาลงมือสร้างพระปิดตาเป็นครั้งแรกก็กินระยะเวลากว่า30ปีพระรุ่นแรกที่ท่านสร้างในปีพุทธศักราช2500เป็นพระปิดตาและรุ่นต่อมาหลังตะแกงพิมพ์หลวงปู่เจียมและพิมพ์หน้าหลวงปู่ภูหลังหลวงปู่เจียมซึ่งมีผง7แท่งมหาเสน่ห์ผสมอยู่จำนวนมากมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าครั้งที่ชาวชลบุรีออกไปเสาะแสวงหาบุญไปทางภาคเหนือทอดกฐินทอดพระป่าและได้ไปกราบนมัสการหลวงปู่แหวนเมื่อหลวงปู่แหวนพอรู้ว่าญาติโยมเหล่านั้นมาจากชลบุรีก็กล่าวว่าโยมพวกโยมมาจากชลบุรีรู้จักพระดีเมืองชลหรือไม่ชื่อหลวงพ่อเหมือนจากนั้นก็มีเรื่องเล่าขานต่อกันมาอีกว่าหลวงปู่แหวนสุจินโนกับหลวงพ่อเหมือนท่านนั่งทางในสนทนาธรรมต่อกันชาวชลบุรีที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเมื่อได้ทราบดังกล่าวจึงพากันมากราบนมัสการหลวงพ่อเหมือนหรือหลวงปู่เหมือนกันมากยิ่งขึ้นในยุคสมัยนั้นเมื่อมีพิธีพุทธาภิเษกพระที่ใดถ้ามีหลวงปู่เหมือนก็ต้องมีหลวงปู่โต๊ะนั่งปลุกเสกด้วยทุกครั้งพระปิดตาของท่านทุกรุ่นมีประชาชนหาเช่าไปบูชาส่วนเหรียญรูปเหมือนของท่านนั้นทุกครั้งที่มีการปลุกเสกสร้างขึ้นมาไม่ว่าจำนวนเท่าใดก็มีประชาชนไปเช่าบูชาหมดก่อนทุกครั้งวัตถุมงคลของหลวงปู่เหมือนมีพุทธคุณสูงร้ำทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดโชคลาภค้าขายจึงเป็นที่สอแสวงหาของชาวชลบุรีชาวภาคตะวันออกและชาวจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระปิดตาปีพุทธศักราช2500และเหรียญรุ่นแรกซึ่งเสาะแสวงหาบูชาได้ยากยิ่งหลวงพ่อเหมือนมรณภาพเมื่อวันพระหัสบดีที่23สิงหาคมปีพุทธศักราช2527สิริอายุรวม92ปีพรรษา71ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์
ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่